วัสดีครับทุกคนปาเมงนะครับวันนี้ปาของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นชุดเปิดโลกของโรงคั่วปรีดานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินกาแฟมาสักพักนึงแล้วเนี่ยเราเริ่มอยากจะมีความรู้กับมันเราก็เลยค้นหาและหรือศึกษาพอดีไปเจอในเว็บใน Facebook ในกลุ่มนะครับไปเจอชุดนึงเรียกว่าชุดเปิดโลกSecond Crack นะครับไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะส่งกล่องแบบนี้มาให้หุ้มพลาสติกอย่างดีกันเปียกนะครับแล้วก็จะแปะไว้ให้ด้วยว่าระวังแตกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปอันบ็อกซ์กันปั๊มรบกวนทุกคนรบกวนช่วยกดปุ่ม Subscribe ให้ปั๊มด้วยนะครับขอบคุณครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเปิดโลก second crack เนี่ยคืออะไรตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ้ยทำไม first crack มันไม่มาก่อนทำไมต้อง second crack นะครับเดี๋ยวผมเล่าไอ้ใบนี้คร่าวๆให้ฟังเขาเขียนมาดีมากเลยว่าในการคั่วกาแฟเนี่ยจะมีเสียงเมล็ดเนี่ยแตกตัว2ครั้งก็คือ first crack ก็คือป๊อกเหมือนป๊อปคอร์นแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ second crack ก็คือป๊อกอีกทีนึงซึ่งป๊อกแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการแตกตัวของเมล็ดกาแฟแบบอ่อนนะครับขั้วอ่อนแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็คือเป็นขั้วกลางกับขั้วเข้มนะครับซึ่งไอชุดที่เราซื้อมาเนี่ยครับก็จะเป็นชุด second crack ก็คือรสชาติกาแฟแต่ขั้วกลางถึงขั้วเข้มนะครับซึ่งกลิ่นหลักๆเนี่ยที่เขาบอกมาครับกลิ่นหลักๆที่อยู่ในชุดเซตเนี่ยก็จะมีกลิ่นโกโก้คาราเมลช็อกโกแลตนะครับโอ้คนไม่ติดเปรี้ยวน่าจะชอบนะครับชุดนี้ practice ที่เขาให้นะครับก็คือนี้ practice ก็บอกว่าเขาบอกว่าให้สมองเนี่ยเพิ่มคลังข้อมูลในการฝึกดมและจำอ๋อซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นตัวจดจำกลิ่นของฟรีดาหลักๆ ก็จะมีกลิ่นวานิลากลิ่นคาราเมลอันนี้กลิ่นเมล็ดโกโก้นะครับกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นมิลช็อกโกแลตซีรีส์เซคันด์แครกเนี่ยครับน่าจะเป็นแนวหอมหวานหวานแบบวานิลาคาราเมลช็อกโกแลตประมาณนี้เป็นสองภาษานะครับถัดมาก็จะเป็นสูตรดริฟที่ใช้ในหลังโรงคั่วของปรีดานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดในการคั่วแบบดีเทลมากๆเลยนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับมีดีเทลใช้อะไรบ้างคั่วยังไงจังหวะการดิปของเราเป็นอย่างไรเรานี่หมายความว่าลงคั่วปรีดานะครับก็คือกาแฟ15กรัมต้องทำยังไงกาแฟ20กรัมจะต้องทำยังไงสำหรับดริฟเนี่ยก็จะนิยมคั่วอ่อนนะครับแต่เขาบอกว่าการดริฟคั่วกลางกับคั่วเข้มเนี่ยได้ดึงออยคาราเมลได้มากจนทำให้กาแฟมีรสชาติที่ดีบอดี้นุ่มนวล นะครับโอยดีเทลมากละเอียดมากผมชอบมากนะครับใบนี้อันนี้มัวมึนกับการดริฟ108ของ YouTube นะครับว่าใช้อะไรดีนะครับแต่อันนี้เป็นสูตรของเขาเนาะโอเคอันนี้ชุดเซตนี้น่าจะใช้ด้วยกันแบบประเมินนะครับ Coffee Name คืออะไรนะครับกลิ่นผงที่ได้รับรสชาติเป็นยังไงก็ให้เราเขียนอธิบายอันนี้ดีมากเลยนะครับหลังจากที่เราจดจำกลิ่นของชุดเซตนี้นะครับอาจจะต้องมาลงสนามจริงแหละตามที่เขาเซตเอาไว้ให้สนามจริงก็คือเมื่อเราลองเทสเจ้าตัวกาแฟพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากาแฟที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับ7ซองนะครับก็จะมีเวียนนาโรสนะครับฟูลซิตี้โรสนะครับเป็นดาร์กเบลนด์นะครับเฟรนช์โรสนะครับไอดี simply sweet blend นะครับ gold blend นะครับธรรมดาเป็นพิเศษชอบอ่ะ
ทำเนี่ยธรรมดาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัว Original Blend นะครับอันนี้คือ7ตัวที่เขาส่งมาในกล่องนะครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วเพื่อนๆจะได้รับรู้ประสบการณ์ก็คือผมสรุปให้ฟังอีกทีก็คือไอ้กล่องนี้ที่อันแพ็คส่งมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ว่าไอ้กาแฟ Second Crack ก็คือคั่วกลางถึงคั่วเข้มนะครับมีรสชาติอย่างไรบ้างสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือกลิ่นนะครับช็อกโกแลตโกโก้วานิลาคาราเมลนะครับให้เราเทสจมูกสัมผัสว่ากลิ่นแบบนี้เป็นอะไรกลิ่นแบบนี้เป็นให้เราฝึกฝนได้นะครับรวมทั้งมีเวิร์กช็อปของจริงนะครับก็คือกาแฟของยี่ห้อเขาเองนี่แหละปรีดาโรงคั่วปรีดานะครับเอามาให้เทสจริงๆเลยว่าของจริงมันเป็นยังไงโดยที่มีบททดสอบนะครับแบบประเมินว่าดาร์กช็อกโกแลตเป็นอย่างนี้มิลค์โกโก้เป็นอย่างนี้โกโก้เป็นอย่างนี้กาแฟตัวนี้นะกลิ่นช็อกโกแลตนะกลิ่นคาราเมลตามมาหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็คือให้เราลองเวิร์กช็อปจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อที่สงสัยกาแฟได้เรื่อยๆแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อที่สงสัยกาแฟกันได้เรื่อยๆยังไงขอบคุณมากนะครับที่รับชมฝากกดติดตามกด Subscribe ข้างล่างให้ด้วยนะขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่อยากได้ชุดนี้นะครับปาล์มโปรไวด์ลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับ